นิทานเรื่องนกฮูกกับช้างป่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีนกฮูกและช้างเป็นเพื่อนรักกันและอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งนกฮูกนั้นเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดส่วนช้างป่านั้นมีพละกำลังมหาศาลทำให้ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่งช้างออกไปหาอาหารอย่างเช่นทุกวันมันได้พบกับเหล่าปีศาจร้ายที่กำลังเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อที่จะตามหาช้างป่าสักเชือกกลับไปให้พระราชาพอดีเหล่าปีศาจร้ายทั้งหลายจึงดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับช้างป่าเชือกนี้จึงได้จับตัวช้างป่ากลับพระราชวังหมายจะให้พระราชากินพวกท่านจับตัวข้าไปเพราะเหตุใดกันช้างป่าเอ่ยถามเหล่าปีศาจร้ายขณะที่ตนกำลังถูกพาตัวไปที่พระราชวังหนึ่งในปีศาจร้ายจึงพูดขึ้นมาว่าแน่พระราชาของพวกข้าฝันว่าได้กินช้างข้าเลยจะทำให้ความฝันของพระราชาเป็นจริงหากเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าได้พบกับเพื่อนรักเก่าของข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาหาพวกท่านและจะยอมให้พวกท่านจับข้าไปให้พระราชากินหากเจ้ารักษาสัจจะข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปบอกราเพื่อนเก่าของเจ้าก็ได้ข้อตกลงระหว่างช้างป่าและเหล่าปีศาจเป็นไปได้ด้วยดีเพราะช้างป่าสัญญาว่าจะกลับมาให้พระราชาของเหล่าปีศาจกินพวกเหล่าปีศาจจึงยอมปล่อยตัวช้างป่าให้ไปพบกับเพื่อนเก่าหรือนั่นก็คือเจ้านกฮูกนั่นเองเมื่อช้างป่าได้พบกับนกฮูกจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้นกฮูกเพื่อนรักฟังนกฮูกจึงพูดขึ้นมาว่าขอให้ข้าได้ไปเป็นเพื่อนท่านแล้วข้าจะคิดหาทางช่วยท่านเองทั้งสองเดินทางกลับเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเหล่าปีศาจเมื่อเห็นฝูงปีศาจกำลังชุมนุมกันอยู่นกฮูกผู้เฉลียวฉลาดจึงออกอุบายในการช่วยเหลือช้างเพื่อนรักโดยการแซงกระพือปีกบิดขี้เกียจทำทีว่าเพิ่งตื่นนอนก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ข้าได้ฝันแปลกมากจริงๆในฝันนั้นน่ะข้าได้แต่งงานกับราชินีแห่งปีศาจดังนั้นข้าจะได้แต่งงานกับนางจริงๆไหนล่ะราชินีปีศาจอยู่ไหนกันพวกปีศาจได้ยินเช่นนั้นจึงคัดค้านเสียงดังว่าแน่เจ้าไม่มีทางแต่งงานกับราชินีของพวกข้าได้เพียงเพราะความฝันโง่ๆของเจ้าหรอกนะนกฮูกจึงรีบตอบกลับอย่างรวดเร็วในทันทีว่าถ้าข้าไม่สามารถทำให้ความฝันของข้าเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วราชาของพวกเจ้าล่ะสามารถที่จะกินช้างได้อย่างไรเพราะราชาของพวกเจ้าก็เพียงแค่ฝันว่าได้กินช้างเท่านั้นเองถ้าราชาของพวกเจ้ายังยืนยันที่จะกินช้างเพื่อนรักของข้าให้ได้ข้าก็จำเป็นต้องยืนยันที่จะแต่งงานกับราชินีของพวกเจ้าให้ได้เช่นกันปีศาจร้ายรู้สึกงงงันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีดังนั้นพวกปีศาจร้ายจึงได้ปล่อยตัวนกฮูกและช้างป่ากลับไปบ้านได้และนี่คือวิธีที่นกฮูกได้ช่วยชีวิตช้างป่าเพื่อนรักนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้เราพ้นภัยได้